Dragon Ball M ตอนที่38กลับมาแล้วหากใครยังไม่ได้รับชมตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนที่37สามารถเลื่อนไปใต้ description นะฮะในการรับชมได้เลยสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับ Dragon Ball M ทั้งหลายนะครับก็กลับมาแล้วนะครับสำหรับ Dragon Ball M นะครับหายไปแบบว่าผมไม่ได้ขี้เกียจในการทำนะแต่ว่าต้นฉบับนะครับเขายังเขียนไม่เสร็จแล้ววันนี้นะครับเขาก็เขียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยกลับมาทำให้ทุกคนได้รับชมกันต่อแน่นอนแหละครับว่าเหตุการณ์เนี่ยมันก็ผ่านมานานแล้วนะสำหรับตอนล่าสุดที่ผมเคยทำทุกคนนะครับสามารถย้อนกลับไปรับชมตั้งแต่ตอนที่1นะครับจนถึงตอนปัจจุบันตอนที่37ได้เลยผมแนะนำนะว่าให้กลับไปดูนะครับเพราะว่าคุณอาจจะลืมไปแล้วและมันสามารถเพิ่มอรรถรสในการดูคุณได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับไว้ให้ข้างล่างนี้เลยนะใต้ description นะครับสามารถเลื่อนไปได้เลยและไปกดคลิกดูได้เลยนะครับเป็นเพลย์ลิสต์ตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนที่37โอเคละกันนะครับสำหรับทุกท่านสำหรับความเดิมย่อๆนะครับเพียงแค่ตอนที่แล้วเท่านั้นนะครับดูเหมือนว่าซุนบลาจะถูกเจ้าบาบิดี้ควบคุมและซุนบลานะครับเธอกำลังคลั่งอย่างมากเลยทุกคนในตอนนี้นะครับพลังรวมใจกันในการต่อต้านนะครับซุนบลาเรามารับชมกันดีกว่านะครับว่าพวกเขาจะทำภารกิจสำเร็จหรือไม่ในการฆ่าเจ้าบาบิดี้เพื่อหยุดยั้งนะครับการถูกควบคุมของซุนบลาซุนบลาร่างมาจินเธอตกใจอย่างมากเมื่อโกฮังนะครับได้อ้อมไปด้านหลังของเจ้าบาบิดี้เพื่อหวังเผด็จศึกในการต่อสู้ครั้งนี้ซุนบลามาจินไม่รอช้าเธอรีบพุ่งมาด้วยความเร็วสูงและทำการใช้พลังของเธอในการป้องกันพลังหมัดของโกฮังไว้เพื่อจะต้องการให้ช่วยเหลือบาบิดี้รอดพ้นจากความตายจากการถูกโจมตีของซุนโกฮังในครั้งนี้ด้วยแรงปะทะของซุนโกฮังกับซุนบลาร่างมาจินทำให้ทุกคนที่อยู่ในบริเวณสนามนะครับต่างกระเด็นกระดอนไปไกลนะครับด้วยพลังของการโจมตีของทั้งสองคนนี้ซึ่งดูเหมือนว่าผลลัพธ์จากการโจมตีครั้งนี้จะสร้างความเสียหายเกินกว่าที่โกฮังจะคาดไว้เมื่อบริเวณโดยรอบมีผู้คนได้ตายลงไปจากผลกระทบจากการโจมตีครั้งนี้ของซุนโกฮังแล้วก็ซุนบลาท่านใดไคโอชินรู้ได้ทันทีแล้วว่าเหตุการณ์ครั้งนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่มันหนักหนาเกินกว่าที่เขาคาดคิดเอาไว้ปาชมัดยากผู้คนที่ดูการต่อสู้ครั้งนี้อยู่ตายกันหมดแล้วเหรอและทันใดนั้นเองเจ้าซูเปอร์บูนะครับดูเหมือนว่ามันจะคุยทางจิตกับไดไคโอชินอยู่ว่ายังไงล่ะเจ้าไดไคโอชินหรือว่าแกจะยอมเห็นผู้คนล้มตายแบบนี้ไปผู้คนในจักรวาลของแกจะรักษาชีวิตของคนในจักรวาลของแกทั้งหมดได้หรือไม่เหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่ทางด้านพิโกโร่ทั้ง2คนดูเหมือนว่าจะห่วงลูกศิษย์ของตัวเองนะครับของแต่ละจักรวาลเลยนี่เอายังไงดีเรารีบไปช่วยเจ้า2คนนั้นไหมเรารีบเอาถั่วเซียนให้เจ้านั่นกันดีกว่าโดยโกฮังของจักรวาลที่16นะฮะตอนนี้ดูเหมือนว่าจะหมดเรี่ยวแรงทางด้านการต่อสู้แล้วแต่โกฮังจักรวาลที่18ยังพอเหลือเรี่ยวแรงนะครับในการต้านทานกับซุนบามาจินอยู่ซุนบามาจินเธอไม่รอช้าเธอรีบพุ่งมาด้วยความเร็วสูงตั้งใจจะมาเผด็จศึกการต่อสู้กับซุนโกฮังจักรวาลที่18นะครับเธอพุ่งมาด้วยความเร็วและทำการต่อยขวาเข้าไปที่หน้าของซุนโกฮังแต่โกฮังนะครับใช้หมัดขวาของเขาในการบล็อกการต่อสู้นี้ไว้แต่ดูเหมือนว่าซุนบลาร่างมาจินจะทำสิ่งที่พวกเราไม่คาดคิดเมื่อมันนะครับใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาพาซุนโกฮังนะครับไปทางด้านนอกอวกาศนะครับเพื่อหวังเผด็จศึกซุนโกฮังนะครับแบบโคตรเจ็บใจเลยเฮ้เฮ้เฮ้บายบายนะจ๊ะพี่ชายหนูดูเหมือนว่าโกฮังนะครับเขาจะพลาดท่าให้แล้วแหละครับเมื่อเขานะครับดันถูกวิชาเคลื่อนย้ายในพริบตามาที่ในอวกาศหากเขานะครับไม่สามารถกลับไปที่เวทีได้เขาก็คงจะตายนะครับจากการที่ขาดอากาศหายใจบ้าชะมัดยากเราพลาดได้ยังไงเธอกะทําให้เราเนี่ยตายกลางอวกาศเลยหรือไงเนี่ยเหตุการณ์ถูกตัดไปที่ทางด้านเวทีดูเหมือนว่าเจ้าเซลจะเห็นโอกาสอันดีแล้วล่ะครับในการจัดการเจ้าบาบิดี้เดี๋ยวก่อนสิใจเย็นๆก่อนเจ้าเซลซุนบลาเธอรีบใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตานะครับในการกลับไปที่ในสนามในทันทีโอ้เจ้าเซลดูเหมือนว่าจะมีแค่แกกับเจ้าโกฮังเท่านั้นที่จะสามารถมีพลังในการทำลายบาเรียที่ฉันสร้างขึ้นเพื่อปกป้องท่านบาบิดี้อยู่แต่ว่าตอนนี้เสียใจด้วยละกันเมื่อฉันเนี่ยดันมาทันนะสิซุนบลานะครับเธอดันมาทันและทำการเตะไปที่ปากของเจ้าเซลนะครับยับยั้งการมาโจมตีของเจ้าเซลจากการที่เจ้าเซลนะครับกำลังมุ่งหน้ามาเพื่อทำลายเจ้าบาบิดี้
เอาแล้วล่ะครับดูเหมือนว่าตอนนี้สถานการณ์จะโคตรจะย่ำแย่เลยเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่ในอวกาศดูเหมือนว่ายังมีโอกาสอันน้อยนิดนะครับที่เหมือนเป็นแสงสว่างปลายทางให้กับซุนโกฮังแล้วเมื่อเจ้าเซลจูเนียร์อยู่ที่ผมของโกฮังนะครับได้ทำการสอบถามโกฮังในทันทีนี่โกฮังนายสามารถใช้พลังหมัดสุดแข็งแกร่งนั้นได้อยู่ใช่ไหมได้สิฉันยังมีพลังหมัดในการจัดการบาเรียของเจ้าบาบิดี้อยู่หรอกฉันเองไงเซลจูเนียร์นายไม่ต้องกังวลอะไรหรอกตอนนี้เนี่ยฉันกำลังหาตำแหน่งของสนามอยู่นายช่วยรีบบินกลับไปในทิศทางของสนามได้ไหมฉันจะได้จับจังหวะในการใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาพานายกลับไปไงล่ะฉันอยู่ที่นี่กับนายไม่ต้องกังวลไปหรอกฉันเห็นบูเนี่ยกับพ่อเซลของฉันเนี่ยใช้วิธีในการสร้างสรรในการใช้เคลื่อนย้ายในพริบตาฉันสามารถใช้ได้อย่างแน่นอนซุนโกฮังเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่สนามอีกหนึ่งครั้งดูเหมือนว่าพิโกโร่ทั้งสองคนนะครับจะมีแผนบางอย่างในการช่วยเหลือโกฮังทั้งสองคนอยู่และทันใดนั้นเองโกฮังนะครับถูกเซลจูเนียร์พาเคลื่อนย้ายในพริบตามาหาพิโกโร่ในทันทีเพื่อให้พิโกโร่นะครับได้มอบถั่วเซียนให้กับเขาและทางด้านเซลนะครับทำการเผด็จศึกโดยการที่เขานะครับมุ่งหน้าไปเพื่อหวังจะต่อยใส่ซุนบราเหมือนกันเหตุการณ์นะครับดูเหมือนว่าตอนนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่มันวิกฤตแล้วล่ะครับเซลนะครับทำการเตะทั้งต่อยนะครับใส่ซุนบราแต่ซุนบรานะครับก็สามารถปกป้องได้เสมอแม่เซลนายเนี่ยใช้แผนน่ารักเหมือนกันเลยนะเนี่ยเซลจูเนี่ยของนายเนี่ยน่ารักเลยล่ะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงไปหรอกทันใดนั้นเองเซลจูเนี่ยใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตามาที่ด้านหน้านะครับของซุนบราและทำการให้โกฮังนะครับต่อยที่หน้าของซุนบราอย่างเต็มแรงซุนบราเธอโดนพลังหมัดนั้นอย่างเต็มแรงนะครับเธอไม่สามารถปัดป้องได้เลยแต่ดูเหมือนว่านะครับโกฮังจะทำการด่าเซลจูเนียร์ในทันทีนายบ้าหรือไงทำไมนายไม่ใช้วิชานั้นในชั้นเนี่ยไปหาบาบิดี้ล่ะมาจัดการซุนบราทำไมเล่าโอ้จริงด้วยนายฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยทำไมเราไม่ทำแบบนั้นล่ะเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่จอมมารบูอ้วนนะครับดูเหมือนว่าเซลจูเนี่ยจะพยายามปลุกจอมมารบูอ้วนตื่นพี่อ้วนตื่นเร็วนายรีบไปช่วยทุกคนในการจัดการฆ่าซุนบราเร็วสิดูเหมือนว่าบูนะครับมันจะยังมึนๆอยู่ครับยังงงกับเรื่องราวแต่ว่ามันก็ทำตามคำสั่งของเซลจูเนียร์โอเคได้เลยเดี๋ยวฉันจะจัดการเองทางด้านซุนบราดูเหมือนว่าตอนนี้จะย่ำแย่แล้วล่ะครับเมื่อเธอนะครับดันถูกทุกคนรุมซะได้บ้าชะมัดยากเลยแต่ว่าพวกแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกทันใดนั้นเองนะครับได้ยินเสียงบางอย่างด้านหลังอยู่นะครับซึ่งเป็นเสียงขอความช่วยเหลือจากบาบิดี้นี่ซุนบราช่วยฉันหน่อยทันใดนั้นเองนะครับดูเหมือนว่าเจ้าบาบิดี้นะครับกำลังถูกรอบโจมตีอยู่ซุนบรานะครับรีบดึงบาบิดี้มานะครับเพื่อทำการช่วยเหลืออะไรกันเจ้าเซลเจ้าพวกนั้นถูกนายฆ่าไปหมดแล้วไม่ใช่หรือไงเซลนะครับยิ้มย่อออกมานะครับแล้วก็เหตุการณ์นะครับถูกตัดไปเมื่อ1นาทีก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าเซลนะครับจะคุยบางสิ่งบางอย่างนะครับกับหญิงผู้นี้อยู่นี่เธอตอนนี้เนี่ยเธอได้ยินที่ฉันพูดอยู่คนเดียวนะฉันมีอะไรบางอย่างจะถามเธอสักหน่อยไอชุดนาโนแมชชีนของเธอเนี่ยมันสามารถฟื้นฟูพลังร่างกายของเธอและพวกเธอเนี่ยสามารถกลับมาต่อสู้อีกครั้งได้ใช่ไหมซึ่งคำตอบที่เซลได้รับกลับมานะครับดูเหมือนว่าพวกเธอนะครับจะสามารถฟื้นฟูนะครับพลังร่างกายได้และสามารถกลับมาโจมตีได้นะครับและเซลนะครับได้วางแผนนะครับให้พวกเธอเนี่ยแอบอยู่ด้านหลังนะครับและอาศัยทีเผลอในการโจมตีบาเรียของบาบิดี้นะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้นะครับก็เป็นแผนของเซลทั้งหมดเลยในการไว้ชีวิตเธอไว้ก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าตอนนี้ซุนบรามาจินเธอจะรับรู้ได้ทันทีแล้วล่ะครับว่าเกิดเหตุการณ์แย่แล้วเมื่อทุกคนนะครับกำลังรวมตัวกันในการจัดการเธอเพียงแค่คนเดียวก็ดูจากภาพได้เลยนะครับก็มีพิโกโล่2คนนะครับก็คือของแต่ละจักรวาลโกฮังของ2คนเหมือนกันของแต่ละจักรวาลมีเซลมีบูนะครับแล้วก็มีนักรบอุลตร้าอีกนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้ซุนบรานะครับเธอจะเจอกับสถานการณ์ที่มันย่ำแย่แล้วล่ะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับดราก้อนบอล M ตอนที่38นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตอนนี้คุ้มค่าแก่การรอคอยหรือไม่ก็เหมือนเดิมนะครับหากใครที่ยังไม่ได้รับชมตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันนะครับผมก็แนะนำหลายครั้งแล้วว่าสามารถนะครับกลับไปรับชมได้เลยนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันนะครับผมแปะเป็นลิงก์ไว้ให้แล้วนะก็มันเลื่อนเป็นเพลย์ลิสต์เลยคุณก็สามารถไปรับชมได้เลยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องนี้นะครับมันปูบทมาอย่างยาวนาน
แล้วจะให้ผมเล่านะครับความเดิมแต่ละตอนเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องยากเหมือนกันและสำหรับใครนะครับอยากจะรับชมอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยดราก้อนบอลนะครับผมยังไม่ได้เลิกทำนะก็คือช่วงนี้มันมีเกมดราก้อนบอลอยู่นะครับผมพยายามลงทุกวันแล้วแต่มันก็ไม่จบสักทีนะครับผมก็เลยพยายามเคลียร์ให้ทุกคนนะและแน่นอนแหละครับว่าตอนหน้าก็มีเหมือนกันนะครับอีกประมาณ 2-3 วันนะครับเดี๋ยวผมอัดคลิปมาแล้วก็ทำบันภาคอะไรเสร็จแล้วนะครับผมจะลงให้ชมในทันทีนะครับก็สามารถกด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อรอรับชมในความสนุกความมันแบบนี้ได้เลยบอกเลยเลยครับว่าคุณอย่าพลาดนะครับกับความสนุกความมันแบบนี้และเหมือนเดิมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับเวลากดกระดิ่งก็กดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับ